เป็นเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจเหลือเกินนะครับเด็ก3คนพี่น้องนะครับก็เหมือนอัดคลิปฝากไปถึงน้าดำผัวคนใหม่ของแม่คือน้าดำพาแม่เขาไปไงน้องๆคิดถึงแม่มากครับอัดคลิปมาแบบนี้เลยปุ้มตาว่าแม่เหลือปุ้มเลยไอ้ถุ่มน้าดำตาว่าแม่ไม่ถุ่มน้าดำพุ่มตัดลูกกับตั้งแม่กาดไปเลยน้าดำมันตาพุ่มน่าจะให้พุ่มเจอหน้าตาพุ่มเจอหน้าพุ่มไม่ใจเว้นนะพุ่มยิงถุ่มเรียเลยพุ่มเกียดหลักแม่พุ่มไปเดี๋ยวปลาวันนอนรับนี่เกมจะรู้เรื่องเลยหลักไปซึ่งหน้าแม่ยันแม่จัดนั่นนะเลี้ยวนั้นตามพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเห็นกี่ปุ่มตามแม่ไม่ตรงมานายบรรจักผุดโปรไม่ตรงตัวแม่พุ่มมาผมก็ไอแม่ผมมันติดล่างแต่ไม่ต้องมานายประจักษ์ผุดโปรก็ติดล่างกันกับพ่อแม่พี่น้องเตนกิดป้มก็ไอเจ๊ไปตัวทุกคนคิดถึงแม่แต่ด่าน้าดำยับเลยนะคือด้วยความโมโหของเด็กอ่ะแล้วก็คุมอารมณ์ไม่อยู่ครับตอนแรกๆก็แบบเหมือนวิงวอนอ่ะว่าให้น้าดำพาแม่มาคืนพวกหนูๆด้วยนะเพราะว่าหนูคิดถึงแม่มากเลยผูกพันกับแม่แล้วตอนหลังเริ่มจะยั่วไงว่าโอ้โหดูดิทิ้งให้อยู่กันตามลำพัง3คนพี่น้องได้ยังไงนี่คือน้องจีนครับน้องอยู่ชั้นประถมที่จังหวัดกระบี่อัดคลิปลงไปใน TikTok ครับวิงวอนให้น้าดำพาแม่กลับมาหลังจากที่เหมือนทั้งคู่หนีตามกันไปตั้งแต่วันที่19มิถุนาคือน้องจีนยังมีพี่น้องอีก2คนไงอายุไล่เลี่ยกันครับก็เลยบอกว่าอยากจะฝากไปถึงคนที่เห็นคลิปนี้ช่วยแชร์กันไปหรือว่าช่วยหาเบาะแสด้วยนะครับจนเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวช่อง8ของเราไปที่บ้านของน้องทั้ง3คนอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ไปดูสภาพความเป็นอยู่ของน้องโอ้ดูสิในบ้านนี่รกไปหมดเลยนะแล้วก็สภาพพื้นนี่แตกหักเสียหายชำรุดไปหมดทีมข่าวนะครับก็ไปพูดคุยกับน้องจีนนะแล้วก็น้องๆอีก2คนมีปรากฏว่าที่เห็นเนี่ยนั่งก้มหน้าอยู่น้องร้องไห้นะคิดถึงแม่เนี่ยบอกว่าฝากพี่นักข่าวด้วยช่วยตามแม่หนูด้วยนะน้องจีนเป็นพี่คนโตครับบอกว่าอยากให้แม่กลับบ้านเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อขึ้นไปกรีดยางบนเขายังไม่กลับบ้านมาเลยจนเมื่อวันที่29พฤษภาแม่บอกว่าจะไปเที่ยวที่บ้านแม่ของน้าดำแล้วไปตั้งแต่วันนั้นยังไม่กลับมาอีกเลยติดต่อแม่ไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าแม่หายตัวไปอยู่ที่ไหนแล้วไอ้วันที่แม่จะไปแม่ทิ้ง ATM ให้ใบหนึ่งบอกว่าอ่ะพวกเองเอาไปกดเงินเอาเองแล้วกันนะแต่ไม่บอกรหัสมานะทิ้งแต่บัตรคืออย่างเงี้ยคือทิ้งไว้แล้วก็คงจะบอกไว้เรียบร้อยเพียงแต่ว่าน้องอ่ะพอไปกดแล้วมันไม่มีเงินอยู่ในนั้นตังก็ไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินไปโรงเรียนเนี่ยครับน้องๆบอกว่าอยากให้แม่กลับบ้านมาเถอะนะพวกหนูคิดถึงแม่แล้วก็บอกว่าอยากให้น้าดำพาแม่กลับมาถ้าไม่กลับจะขอให้น้าดำกับแม่ติดคุกทั้งคู่ด้วยความยั่วของเด็กอะเนาะนี่น่าจะเป็นแม่เขานะครับที่หายไปนะหลังจากที่น้องๆตามหาแม่อยู่นะครับแล้วก็บอกว่าพ่อจริงๆของน้องเนี่ยไปกรีดยางบนเขาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับพ่อของน้องลงมาจากเขาแล้วนี่แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้หายไปไหนคือไปทำงานปกติจะกลับมาอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าต้องขึ้นเขาไปจนกระทั่งเมื่อวันที่4มิถุนายนกลับบ้านมาเห็นลูกๆ3คนทำไมไม่ไปโรงเรียนนะแล้วก็ดูเหมือนแบบว่าไม่ค่อยจะมีแรงถึงรู้ว่าไม่มีเงินกินข้าวเมียทิ้งลูกไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่แล้วนี่ทะเบียนสมรสมีทะเบียนสมรสด้วยแต่เมียหนีไปกับผัวใหม่แล้วไงนะคือถามบอกว่าพี่เคยทะเลาะกับเมียบ้างไหมเนี่ยไม่เคยทะเลาะเลยไม่เคยทำร้ายร่างกายด้วยมารู้ทีหลังว่าเมียผมกับไอ้ดำเนี่ยแอบไปอยู่ด้วยกันตอนที่ผมขึ้นเขาไปนี่แหละความจริงไอ้ดำมันก็มีเมียอยู่แล้วนะและบ้านอยู่ใกล้ๆกันด้วยสุดท้ายมาพาเมียผมไปอีกนี่เอาจริงๆนะไม่ได้ต้องการอะไรเลยอยากให้เมียผมกลับมาหาลูกพอละส่วนผมจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไรเป็นห่วงลูกมากกว่าเป็นห่วงความรู้สึกลูกไปฟังเสียงครับผมนอนหลับพอถึงขึ้นมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้ววันที่เราลงมาเจอลูกเนี่ยลูกอยู่กันยังไงพ่อก็นอนตรงนั้นนอนหัวก็เกี่ยวหมดไปเพราะว่าทำไมเพราะว่าไม่ไปโรงเรียนกันไปได้ยังไงไม่มีตังค์สักบาทแม่ก็ไม่รู้ไปไหนวะวันที่พ่อมาเจอนี่แม่เขาไปกี่วันละก็วันที่29นะผมมาพบวันที่4ตอนเช้านะแคว้นคนชื่อดำบ้านอยู่ตรงเนี้ยแค พอนี้จะเขามองแฟนผมครับก็จริงคนมองแฟนผมครับเป็นไปได้อยากให้แฟนกลับมาไหมอยากให้กลับมาอยู่กับลูกครับไม่เอาผมก็ไม่เป็นไรครับแกอยากอยู่กับลูกครับโอ้นี่หนีตามผัวใหม่ไปตั้งแต่วันที่29พฤษภานี่21มิถุนาแล้วเกือบเดือนแล้วแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนด้วยนี่พ่อของเด็กครับบอกว่าผมไปกรีดยางบนเขาต่อไม่ได้อีกเลยอ่ะเป็นห่วงลูกก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนลูกดูแลลูกอย่างนี้นี่แหละแล้วก็อยากฝากนักข่าวช่อง8ด้วยบอกว่าถ้าสมมติว่าช่วยตามหาเมียผมหน่อยกลับมาดูแลลูกนิดนึงคือตัวพ่อเด็กก็บอกแล้วว่าไม่อยู่กับผมก็ได้แปลว่าก็อย่าให้ได้แต่ว่าขอให้มาอยู่กับลูกแต่ว่าฝั่งน้าดำนี้เขาก็มีเมียใช่ไหมมีเมียประเด็นตรงนี้ก็ไม่รู้ยังไงคงจะได้ยินไปถึงแม่เด็กแล้วล่ะค่ะนะคะจะมาหย่าก็หย่าให้มันจบๆไปก่อนจะไปมีคนอื่นละกัน